อ้าวตอนนี้ก็สวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับพี่พี่สื่อมวลชนรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเข้าสู่งานแถลงข่าวทีม12สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมครับงานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นงานที่มีข่าวดีที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันครับเรามาร่วมฉลองร่วมแสดงความยินดีนะครับกับขุมพลังคันล่าสุดและที่สำคัญนะครับข่าวดีๆเกี่ยวกับโปรเจกต์การแข่งขันของ TP12 ในปี2017ครั้งนี้ด้วยซึ่งวันนี้นะครับผมณัฐเศรษฐจันทร์รับหน้าที่เป็นพิธีกรงานในวันนี้ครับสำหรับ TP12 Motorsport Team เนี่ยนะครับหลายท่านก็คงจะรู้จักแล้วก็ทราบถึงผลงานที่ประสบความสำเร็จในรอบปีที่แล้วรวมไปถึงปีก่อนที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งนำทีมโดยคุณต๊อปิติพิรมภักดีซึ่งผลงานโดดเด่นในการแข่งขันระดับ GT3 หลายรายการนะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับในปีที่แล้วคุณต๊อดพร้อมกับคู่หูนะครับก็คือมิสเตอร์คาร์โลแวนดัมได้นำ GP12 สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมครับไปคว้าอันดับที่1จากรายการ GP Asia Series นะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับที่สนามฟูจิสปีดเวย์ที่ญี่ปุ่น2สมัยซ้อนนะครับตรงนี้ก็มีกองเชียร์ที่ตามไปชมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของ TP12 ในปีที่แล้วก็ยังมีการคว้ารองแชมป์คลาส GT3 ในการแข่งขันแบบ Endurance ครับรายการโมตุนเซปัง12ชั่วโมงครับที่สนามเซปังเซอร์กิตมาเลเซียมาครองได้สำเร็จขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับและความสำเร็จในปีที่แล้วนะครับจะสำเร็จมากขึ้นในปีนี้นะครับวันนี้นะครับข่าวดีก็คือการเปิดตัวรถคู่ใจคันใหม่หลังจากใช้เวลาในการตัดสินใจพอสมควรกับ Ferrari 488 GT3 นะครับที่จะให้ทุกท่านรู้จักแล้วก็เห็นพร้อมกันอย่างเป็นทางการด้วยเมื่อวานนี้หลายท่านอาจจะติดตามเพจ Thai Racing ครับอาจจะแวะเวียนไปแต่ว่าก็ยังไม่เห็นแต่ว่าจะเห็นพร้อมกันในวันนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็จะเป็นที่แรกในประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมครับก่อนที่การแข่งขันในฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับในการแข่งขันที่ชื่อว่าลองแปง GT Series ครับเป็นการแข่งขันครั้งแรกของ TP12 ในยุโรปและนี่ครับคือทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่มีนักแข่งจากทั่วโลกเข้าร่วมรายการซึ่งในจังหวะนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าว TP12 สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมครับและการเปิดตัวรถแข่งคันล่าสุดของ Ferrari 488 GT3 ของ TP12 นะครับยังไงขอเสียงปรบมือด้วยครับนะครับและในช่วงแรกนี้นะครับเราก็มีการรวบรวมนะครับเอาภาพแห่งความสำเร็จตลอดปีไว้ให้ทุกท่านได้ชมนะครับและในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปประทับใจกับหลากหลายต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับในปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ VTR ของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์ของ TP12ในปีที่ผ่านมาพร้อมกับความสำเร็จของ TP12 พร้อมกันครับThank you.
ปรบมือนะครับให้กับ TT 12ครับนี่คือภาพความสำเร็จนะครับช่วงเวลาดีๆที่หลายคนนั้นมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ทำให้กองเชียร์ทำให้คนไทยทำให้สื่อหลากหลายสื่อหลายแขนงครับที่อยู่ในตรงนี้เคยนำเสนอข่าวความสำเร็จของทีมไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ TT 12แน่นอนครับจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับในปีนี้พร้อมแล้วครับที่จะมอบรอยยิ้มมอบความสนุกนะครับแล้วก็มอบความสำเร็จให้กับคนไทยทุกคนนะครับสู่การแข่งขันรายการรองแปลง GT Series ครับนี่เป็นรายการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับมีความท้าทายนะครับมีนักแข่งจากทั่วโลกเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้และที่สำคัญมีทีมที่มากมายมากขึ้นกว่าที่เคยเจอมาด้วยหลังจากที่สิงห์ลำพองครับเฟอร์รี่458อิตาเลีย GT3 ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบมากว่า2ปีตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่สิงห์ลำพองจะปลดประจำการและในวันนี้ทุกคนที่อยู่ในที่นี้ครับจะเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวรถคันใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทนซึ่งนั่นคือ488 GT3 จากเฟอร์รี่นะครับและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญทั้ง3ท่านของทีม TP12 ขึ้นบนเวทีครับเพื่อร่วมเปิดตัวรถแข่งขันล่าสุดเฟอร์รี่488 GT3 ให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับMay I please invite onto the stage three important people behind the TP12 Motorsport team. Mr. Carlo Van Damme, Ms. Christina Borghi, Sporting Director of Kessel Racing, and คุณกิติพิรมภักดีครับถ่ายรูปนะครับสักครู่และตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเผยโฉมนะครับ Ferrari 488 GT3 อย่างเป็นทางการนะครับโดยจะร่วมกันนับถอยหลังครับเพื่อให้คุณปิติคุณคาร์โลและก็คุณทิเซน่าร่วมกันนะครับเปิดผ้าคลุมครับเพื่อเป็นการเผยโฉมรถคันใหม่ล่าสุดที่จะใช้ในฤดูกาลแข่งขัน2017ของ TP12 ครับและตอนนี้นับถอยหลังพร้อมกันครับทุกคน5 4 3 2 1เย็นสมกับเป็นหน้าหนาวจริงๆนะฮะใช่ครับเป็นเดือนมกราเป็นหน้าหนาวของประเทศไทยครับผมนะครับอ่ะลำดับนี้ครับก็เรียกว่าเห็นกันไปแล้วนะครับและนี่คือ Ferrari 488 GT3 ครับคันใหม่ล่าสุดครับ
นะครับคันนี้ยังไม่ได้ลงแข่งขันรายการใดปีนี้เท่านั้นจะเป็นปีที่เปิดศักราชกับการแข่งขันในระดับยุโรปนั่นก็คือ Blancpain GT Series นะครับแล้วก็แน่นอนครับผลงานในปีนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามแล้วก็ทั้ง3ท่านอยู่ตรงนี้ที่จะให้ข้อมูลครับให้ทุกท่านนั้นนำเสนอแล้วก็รับทราบถึงเส้นทางในปี2017ของทาง TP12 ด้วยนะครับก็ลำดับนี้ครับต้องขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะครับกับความสำเร็จของ TP12 นะครับก่อนอื่นผมต้องถามคุณต๊อดก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาในช่วง2ปีครับผลงานของ TP12 เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมของ TP12 ต้องมีการตั้งชื่อนะครับอย่าง Ferrari 458คันก่อนหน้านี้ชื่อว่าสิงห์ลำทองสำหรับคันนี้ต้องถามอาจารย์ต๊อดครับว่ามีการตั้งชื่อแล้วหรือยังครับเพิ่งปิดโหวตในการตั้งชื่อไปเมื่อสักพักหนึ่งนะครับก็มีผู้เสนอมา 3-4 ชื่อนะครับที่ได้เข้าสู่รอบชิงก็อยากจะอธิบายที่มาที่ไปสักเล็กน้อยว่าทำไมผมถึงเลือกชื่อที่อาจจะฟังดูไม่เกี่ยวกับตัวรถแข่งหรือไม่เกี่ยวกับบริษัทสิงห์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปีนี้เราไปยุโรปเราไปทำหน้าที่ของนักแข่งไทยในยุโรปนะครับแล้วก็นำธงชาติไทยธงไทยลงไปด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีบุคคลหนึ่งท่านที่ประสบความสำเร็จมากเป็นแชมป์ระดับฟอร์มูล่า1นะครับถ้าพวกเราอยู่ในวงการรถยนต์จะรู้ดีว่าเขาผู้นั้นคือพระองค์เจ้าพีระนาราธรนะครับซึ่งคว้าตำแหน่งในรถคู่ใจที่มีชื่อว่าหันลูมานะครับการไปในครั้งนี้ของเราเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคนไทยอีกหนึ่งทีมที่ไปทำการแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยฉะนั้นปีนี้นะครับจากปีที่แล้วที่ชื่อสิงห์ลำทองปีนี้รถคันใหม่478 GT3 เลยมีชื่อว่าหันุมานออฟสยามมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับทำไมปีนี้ถึงเป็นการแข่งขันในยุโรปทั้งหมดครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ปีที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าเราประสบความสำเร็จในระดับเอเชียอย่างในรายการ GP เอเชียก็ป้องกันแชมป์ที่ฟูจิได้2ปีติดต่อกันปีนี้ไปยุโรปเลยอยากถามพี่ต๊อดครับว่าในฐานะนักแข่งอะไรที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทีมตัดสินใจมุ่งหน้าไปแข่งขันที่ยุโรปครับอย่างแรกนะครับคือความท้าทายนะครับความท้าทายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในวงการแข่งรถถ้าเราแข่งอยู่ที่เดิมหรือถอยหลังผมว่าคงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าเรามองถึงการแข่งขันรถยนต์ที่มีชื่อเสียงในเอเชียก็คงจะเป็นญี่ปุ่นครับนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในระดับภาพกว้างไปกว่านั้นคงหนีไม่พ้นประเทศในแถบยุโรปครับซึ่งการที่ตัดสินใจไปแข่งในยุโรปครั้งนี้เนี่ยเราทำการบ้านมาพอสมควร2ปีที่เราทำการแข่งขันใน GT เอเชียมีนักแข่งจากยุโรปมีทีมจากยุโรปมาแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลทำการศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วเราคิดว่าปีนี้นะครับปี17ปีไก่ทองของเราเนี่ยจะเป็นปีที่หันุมานออฟสยามไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยในแถบยุโรปนะครับความหวังของผมคือเราทำการแข่งขันทุกครั้งเราก็ต้องหวังที่จะติดบนโพเดียมทุกครั้งนะครับก็ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันถึงเราจะเป็นนักแข่งหรือทีมแข่งหน้าใหม่ที่ไปทำการแข่งขันในยุโรปแต่เรามีแบ็กอัพดีอย่างทีมคาสเซิลนะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่าชัยชนะหรือประสบสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จคงไม่ใช่เรื่องยากนะครับนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณต๊อดทีนะครับนะครับการประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าคุณมีความมุ่งมั่นที่มากพอนะครับแล้วในเมื่อเป็นการแข่งขันที่เรียกว่ายากมีนักแข่งทีมก็เยอะขึ้นนักแข่งแต่ละคนก็มีความชำนาญมากขึ้นเพราะว่าหลายทีมที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นทีมที่แข่งในระดับยุโรปอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นสนามที่หินมากๆสำหรับนักแข่งอย่างเราที่ถือว่าไม่คุ้นเคยนะครับมั่นใจขนาดไหนครับกับการแข่งขันบล็อกแบงค์ GT Series ครับเต็มที่ครับผมว่าทั้งตัวผมเองทั้งคาร์โรแล้วก็ทุกๆท่านมีเป้าหมายเดียวกันคือนำชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยครับนะครับ
แล้วก็รูปแบบการแข่งขันนะครับในครั้งนี้จะเป็นต้องใช้คำว่ามีความเป็นมืออาชีพมีความเข้มข้นดีกว่าต้องใช้คำว่ามีความเข้มข้นอันนี้แน่นอนเพราะว่าต้นกำเนิดของการแข่งขันครับรถยนต์ที่จะมาในการแข่งขันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาเป็นต้นกำเนิดของวงการมอเตอร์สปอร์ตครับฉะนั้นยากแน่นอนครับไม่ใช่เรื่องง่ายนักแข่งที่เราคุ้นเคยหน้าตาฝรั่งอย่างคาร์โรเนี่ยครับทั่วสนามนะครับฉะนั้นในเรื่องของความท้าทายในเรื่องของมาตรฐานที่มันจะสูงขึ้นเราทำการวิเคราะห์แล้วเราทำการศึกษาแล้วว่าตัวเราเองทีมงานเองก็ต้องพัฒนาตามไปถ้าเราอยากจะชนะเราต้องพัฒนาไปถึงอีกจุดหนึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะทำได้ดีแล้วแต่ยังดีไม่พอถ้าจะประสบความสำเร็จในยุโรปเราต้องทำให้ดีที่สุดนะครับดูเหมือนบนเวทีจะมีเรา2คนที่มาจากเมืองหนาวนะครับ2ท่านทางขวาได้ดูสบายครับเหงื่อไม่ออกเลยผมก็แปลกใจนะครับ you guys not sweating at all นะครับ we come from very cool country so we not get used to the this kind of hot weather we too long around this place now นะครับอ่ะในการเข้ามาของทีม Castle Racing นะครับทำให้ทางทีม2มีความมั่นใจขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับที่สุดครับผมบอกได้เลยที่สุดเพราะว่าเราก่อนที่เราจะมาแต่งงานกันเนี่ยเรามั่นมาขอแล้วที่มาเลเซียนะครับก็ไปลองใจกันดูว่าเราจะเข้าหรือเข้าขาหรือจะคุ้นเคยจะทำงานร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนก็ชัดเจนครับเราจบที่2ในรุ่นโปรแอมก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกโดยมีถ้วยรางวัลกลับบ้านก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเราเลือกทีมที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับเรามากที่สุดครับผมนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับทาง Castle Racing นะครับนะครับเรามาจากเมืองหนาวกัน2คนนะฮะเหงื่อออกหลังเลยนะครับอ่ะแน่นอนครับความสำเร็จของ TP12 ครับไม่ได้เกิดจากหัวใจที่แข็งแกร่งของนักแข่งทั้ง2ท่านครับแต่ว่าทีมงานเบื้องหลังนะครับทุกๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยสตรองจริงๆครับแล้วก็โชคดีครับที่มีทีมอย่าง Castle Racing มาเป็นทีมสนับสนุนและหลายท่านก็คงอยากจะรู้จักว่า Castle Racing เป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงได้มาแต่งงานร่วมทานกับ TP12 ตอนนี้เดี๋ยวเราไปชม VTR ไฮไลท์ของ Castle Racing พร้อมกันดีกว่าครับนี่นะครับก็คือ Castle Racing ครับที่สุดด้านมืออาชีพของมอเตอร์สปอร์ตนะครับ
และนี่คือทีมครับที่จะเป็นจับสำคัญครับที่จะสนับสนุนด้านเทคนิคในทุกรายการแข่งขันของ TP 12ในปีนี้นะครับและวันนี้เราเนี่ยได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากมิสเทียนาบอกี้ครับ Sporting Director of Gazer Racing มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีคำถามถามในส่วนของทิเซนานะครับถามทิเซนานะครับในฐานะที่มาจาก Gazer Racing เองต้องถามว่า as a specialist in field of racing look at it from management and positionsHow the racing in Asia different between from Europe, and what is your faith in ability of our two drivers to winning the tournament? There are not many differences because now in Asia the level of the competition is growing up very, very, very well. So maybe in Europe at the moment we have more cars on the track, but the level of the driver is quite the same.I'm very confident about the performance, the possibility to fight for the championship of this equipe because I appreciate really the performance in 12 hours. So I can say that I'm confident. นะครับก็ในส่วนของการแข่งขันครับในระดับเอเชียณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันระดับเอเชียเติบโตขึ้นมากแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแข่งหรือว่ารถเองก็ตามแต่รวมไปถึงความเป็นมืออาชีพของแต่ละทีมและก็หลังจากที่ได้ร่วมงานกันที่เซปังใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทำให้ทางทิเซนาเองตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยที่อยากจะร่วมทางกับทาง TP 12นะครับก็ต้องบอกว่าเราเคยชิมลางกันมาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับนะครับเพราะฉะนั้น12ชั่วโมงถือว่าเป็นการแข่งขันที่มันไม่ใช่แค่เฉพาะนักแข่งอย่างเดียวนะครับมันเป็นความแข่งขันกันทั้งความพร้อมของทีมงานไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาเซอร์วิสรถแต่คนที่อยู่ในห้องข้างหลังคนที่นั่งเฝ้าจองนะครับในเรื่องของการสื่อสารระหว่างนักแข่งกันเองสภาพรถเป็นยังไงแล้วก็ในระหว่างทีมก็มีการสื่อสารกันระหว่างพิทบอลนะครับมาถึงแบ็กรูมแล้วก็คนที่เตรียมของฉะนั้นมันเป็น12ชั่วโมงที่ท้าทายและไม่หยุดนิ่งครับเป็น12ชั่วโมงที่ทำงานกันทุกวินาทีด้วยใช่ครับนะครับก็ถือว่านี่เป็นการชิมลางรู้จักกันมาแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยนะครับสำหรับคำถามนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคำถามสำหรับคาร์โลวันดัมครับต้องถามคาร์โลว่าในฐานะที่เป็นนักแข่งต่างชาติเป็นนักแข่งยุโรปครับที่กำลังจะได้ลงแข่งขันในรายการนี้ครับก็แน่นอนว่าในรายการลองแปลง GT Series เองเป็นรายการต้องใช้คำว่าระดับสูงมากๆแล้วและก็เป็นรายการที่นักแข่งหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันครับว่าอยากจะลงแข่งแน่นอนครับรายการที่หินและยากขนาดนี้คาร์โลเองเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกของ TP 12และมีพาร์ทเนอร์นะครับเป็นคนเอเชียอย่างคุณปิติก็อยากให้คาร์โลเนี่ยนะครับบอกว่ากล่าวถึงหน่อยครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างทีมการทำงานร่วมกันระหว่างคนเอเชียกับคนยุโรปเนี่ยมีการติดขัดมากน้อยขนาดไหนและมั่นใจที่จะขึ้นไปยืนบนโพเดียมได้มากขนาดไหนเช่นเดียวกันนะครับ Racing is certainly not a dream just for the foreign racers many Asian driversDream of racing in Europe, this track, known as a very hard and difficult. As a team with foreign and Thai racers, how to do a communicate on the track, and how does a team make it onto the podium? Well, first of all, I want to say I think the car looks pretty amazing, don't you think? So well done to our team who've done, making the car look as sexy as today. Coming to your question, obviously I look very much forward to getting into a new journey with Kun Todd and the whole team now going to race in Europe. We've had two fantastic years with a lot of success where I believe we make Thailand motorsport fans, our fans of the TP12 Singh motorsport team very proud. And I believe with both our speed and what we show in Asia, we can do the same job in Europe and be very, very successful with the team we have. And my knowledge of Europe, hopefully, I can bring over to Kun Todd to help him to prepare for new circuits, maybe some new food I can introduce him to. So yeah, I really look forward to it. ครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าทำงานร่วมกันมานานแล้วครับในหลากหลายความสำเร็จที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้คาร์โลกล่าวนะครับว่าก็แค่ทำแบบเดียวกันแหละแต่ไปทำที่ยุโรปแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องของรถที่สวยรถที่เซ็กซี่
งานออกมาดีขนาดนี้อันนี้หลายท่านคงเข้าใจกันแล้วเพราะว่าทุกท่านก็คงตัดสินจากสายตาของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คาร์โลเองก็บอกครับว่าการจะไปยุโรปเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากครับทำงานเหมือนเดิมนี่แหละทำแบบให้มันเพอร์เฟกต์และส่วนเรื่องอื่นก็คงจะแนะนำคุณต๊อดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ครับอาหารเป็นเรื่องเอามีสาระมาเลยครับผมก็คือเรื่องสนามแข่งที่คาร์โลเขาก็เป็นเขามาอยู่เอเชียประมาณสัก5ปีตอนนั้นทางทีมเขาแข่งในโลกทั้งหมดฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าชุดต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามแข่งผมว่าเขาพร้อมที่จะมอบให้ผมแล้วก็พัฒนาทีมงานเขาบอกว่ามันเป็นข้อดีของการแข่งร่วมกับโปรไดรเวอร์นะครับถ้าเกิดเรามาทำการแข่งขันคู่กันโดยที่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งผมเขาคงไม่ปล่อยเทคนิคอะไรมาแต่ถามว่าณวันนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กันฉะนั้นสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาพรีแพร์เขาคงใส่ให้เราเต็มที่ครับครับฉะนั้นแต่ในเรื่องของอาหารเนี่ยผมจะไปทำให้เขาเห็นว่าอาหารยุโรปที่เขากินอยู่มันสามารถทำให้อร่อยกว่าที่กินอยู่ได้ครับผมนั่นครับจากงานเอดิเรกนะครับตอนนี้ใช่ครับตอนนี้กลายเป็นต้องใช้ว่างานหลักด้วยครับผมนะครับอีกอย่างนึงวันนี้ครับผมก็บอกว่าถ้าใครที่ติดตามทีม12มาโดยตลอดเราจะเห็นว่ารถคันนี้แตกต่างจากคันที่ไปแข่งที่เซปังพอสมควรครับการที่ไปแข่งที่เซปังมีช่างสติ๊กเกอร์นะครับไปแค่2คนครับจากทีมงานของอาแดนสติ๊กเกอร์ซึ่งมาอยู่ในวันนี้ด้วยก็ส่งลูกชายไปกับน้องก็คืออาร์ตนะครับมีเวลาทํา6ชั่วโมงต่อวัน3วันครับรถสีแดงกลายเป็นรถที่มีลายผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับก็คิดว่ากลับมาเนี่ยเขาก็คงตกแต่งเล็กน้อยแหละถามไม่มีอะไรมากสุดท้ายพอมาดูรถในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับผมนะครับเพิ่มรายละเอียดอีกมากมายนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สติ๊กเกอร์กับอาร์ตนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับเอาเดี๋ยวให้พี่อาร์ตยืนขึ้นหน่อยครับนี่ครับเบื้องหลังความสวยงามครับแล้วก็ปีนี้ทีมเซอร์วิสเนี่ยเราใช้เคสเซลแล้วนะครับในส่วนของนักขับนะครับอาจารย์ตอนและคาร์โลเนี่ยเลือกใช้ทีมไหนในการที่จะมาดูแลเราครับก็จริงๆทีมที่มาดูแลนักแข่งเองเนี่ยก็เป็นทีมของคนไทยเหมือนเดิมนะครับก็มีคนที่ดูแลทางด้านเทคนิคก็จะเป็นพี่ดอนโกนะครับแล้วส่วนในการดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักแข่งนะครับก็จะเป็นชัยนะครับแล้วดูแลในเรื่องของสภาพร่างกายของนักแข่งทั้งสองคนก็จะเป็นโหนกนะครับก็เป็นทีมงานไทยทั้ง4คนที่รับผิดชอบนักแข่งสองคนครับครับนะครับต้องบอกว่ายังไงก็ตามแต่ครับนี่เป็นทีมของคนไทยก็จริงๆถึงเราผมก็ได้คุยกับทางคริสเตน่าเมื่อมา2-3วันที่แล้วนะครับครับทีมเป็นทีมพัซโซจริงนะครับแต่ว่าในเมื่อมาร่วมกับทีมไทยแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราร่วมกันเป็นหนึ่งนะครับจะสัญชาติไหนก็สุดแล้วแต่การทำให้เป็นทีมที่โตและทีมที่สามารถทำการแข่งขันได้เราจะเลือกทีมนะครับนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมของคนไทยหน่อยครับท้ายสุดครับนี่เป็นการรวมกันครับแล้วก็เป็นการรวมกันได้อย่างลงตัวด้วยในปีนี้นะครับการขึ้นโพเดียมถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญแล้วนะครับแล้วปีหน้าหรือว่าปีถัดๆไปได้วางเป้าหมายในระยะยาวไว้บ้างหรือยังครับอาจารย์ครับต้องดูปีนี้ก่อนครับก่อนที่จะตัดสินใจไปนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้มันมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทาง Endurance Race นะครับหรือเป็น Spa 24ชั่วโมงนะครับหรือ Le Mans 24ชั่วโมงอูดาบี้24ชั่วโมงน่าสนใจนะครับในแง่ของการเตรียมความพร้อมของร่างกายบ้างนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับหลังๆจะเห็นว่าอาจารย์ออกกำลังกายต่อเนื่องเรามีการเตรียมร่างกายไปแข่งขันอย่างไรครับแล้วเวลาที่ไปแข่งขันในยุโรปเองต้องใช้คำว่า time zone หรือว่าเวลาต่างจากเราพอสมควรเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องครับออกกำลังกายสักวันเลยครับทำทางก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก็จริงๆก็ตอนนี้ยังเป็นออฟซีซันอยู่ก็หวังว่าจะลดน้ำหนักได้พอสมควรนะครับเพราะว่าการเข้าออกรถคันนี้เนี่ยน้ำหนักมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาจะมีโรบาร์ที่ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วต้องมุดเข้าไปให้พอดีนะครับอันนั้นก็คงจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของ time zone การจัดสรรเวลาข้อดีคือเวลาเราบินจากกรุงเทพไปยุโรปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจ็ตแลกเราจะเจ็ตแลกตอนที่กลับจากยุโรปมากกว่าครับก็หวังว่าจะสามารถนอนได้อย่างปกติแล้วก็สามารถฟื้นตัวได้ในวัน2วันก่อนที่จะทำการแข่งขันครับครับผมนะครับแล้วก็แน่นอนครับ PP 12ปีนี้เป้าหมายนะครับก็คือการเดินทางไปแข่งขันที่ยุโรปครับเป้าหมายคือโพเดียมทุกสนามสเต็ปต่อไปคือการแข่งขัน Endurance นะครับแล้วก็ความพร้อมที่มีทั้ง3เรื่องคือความพร้อมในส่วนของตัวนักแข่งไม่ว่าจะเป็นคุณมิติคุณคาโลและ2ก็คือความพร้อมของทีมเซอร์วิสครับก็คือ Castle Racing 3คือความพร้อมของทีมดูแลนักแข่งของคนไทยแล้วก็เป็นทีมของคนไทยด้วยนะครับนี่เป็นเหตุผลหลักนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้น่าจะมีความหวังเกิดขึ้นในใจแล้วครับว่าโพเดียมในยุโรปที่จะมีธงของ PP 12ไปโบกสะบัดธงไทยไปโบกสะบัดเหนือโพเดียมนั้นคงไม่ยากแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณปิติพิรมภักดีนะครับฟาวเดอร์แล้วก็นักแข่งของทีม TP 12นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับทั้ง3ท่านด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานของ TP 12สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับนะครับจะเป็นการสตาร์ทรถครับนะครับหลายคนก็ยังไม่เคยได้ยินครับก็จะเป็นการสตาร์ทรถนะครับกับ Ferrari 488 GT3 ครับของทาง TP 12 Motorsport Teamเป็นเสียงของรถที่ใช้ในการแข่งขันนะครับฤดูกาล2017ครับแล้วก็และโอกาสนี้นะครับทางคุณต๊อดเองก็จะมอบของที่ระลึกนะครับให้กับมิสทิเซน่าฟอร์กี้ครับตัวแทนจาก Castle Racing ครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้นะครับเรียนเชิญคุณต๊อดครับมอบของที่ระลึกให้กับคุณทิเซน่าเลยครับ and for the next นะครับคุณต๊อดปิติพรหมภักดีนะครับ we have a souvenir for Miss Christina Borghi นะครับนี่เป็นนาฬิกา Casio G-Shock ครับในรุ่น TP 12 Custom ครับจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเป็น Limited Edition นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็เชียร์ TP 12 สิงห์ มอเตอร์สปอร์ตทีมเท่านั้นครับและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณปิติพิรมภักดีครับแล้วก็มิสเตอร์คาร์โลจากทีวี12แล้วก็มิสติเซน่าจากเคสเซอร์เรซิ่งนะครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันบนเวทีครับเชิญนะครับตัวแทนนะครับผู้สนับสนุนของ TP 12สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมนะครับให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับ and for the next นะครับ please invite all the sponsors of TP 12สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมออนสเตจคุณเกียรติชัยพฤฒไทบูลครับ managing director จาก CMYK Color Company Limited ครับและคุณรุ่งศักดิ์ฤทธิ์ไพบูลย์ครับ General Manager ของ CMYK Color Company Limited ขึ้นบนเวทีครับอ
มแล้วก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการเชิญครับนี่เป็นคีย์แมนสำคัญของคุณต๊อดครับกำลังใจสำคัญครับขอเรียนเชิญคุณนุ่นครับวรนุชนะครับขึ้นบนเวทีด้วยนะครับถ่ายรูปร่วมกันครับทุกคนในที่นี้จะมีส่วนร่วมครับเพราะว่าเราจะทำสัญลักษณ์ของ TP12 ครับนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ทำโดยการเป็นรูปตัว T ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับ